คันนี้อยู่60ล้านบาทเรียวทำหลาเลยว่ะมันเล่นนอนรอเลยเว้ยฮะเฮ้ยครับผมนี่มันงานมันต้องโชว์อ้าวมึงดูคนรอเวลาเขาเปิดตัวอย่างอลังการครับเจ๊มึงใจเย็นอีก10นาทีเขาเปิดตัวอ่ะจะเปิดแล้วเหรอเนี่ยเออนั่งรอเฝ้ามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนี่ยมึงดูคนหลามเลยมึงนอนซะก็เขาบอกว่าโลโก้เสื้อหลาเลยก็เขาบอกว่าปีนี้มาแน่ครับซูซูกิอ๋อใช่ได้ข่าวนี้ตัวใหม่ปะล่าสุดเลยยังไม่เคยเห็นเลยนั่งรอนอนรอเนี่ยรุ่นไหนวะฮะรุ่นไหนวะก็นั่นเนี่ยอยากรู้ต้องถามรายละเอียดพี่เขาอะผมก็ไม่รู้ผมนั่งรอเยอะอีก10นาทีเขาจะเปิดละก็เดี๋ยวรอดูพร้อมๆกันไปแอบถามเขาดีกว่าป่ะวันนี้นะครับเราอยู่กันที่งานออโต้โชว์นะคะครั้งที่42นะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่บูธซูซูกิได้ข่าวว่าวันนี้ซูซูกิไม่ธรรมดามีนิวโปรดักต์ตัวใหม่แล้วก็มีเชนอีกด้วยแต่อยากรู้จังเลยรุ่นไหนเขายังไม่เปิดผ้าไม่มีเพสคิดไม่มีอะไรให้เลยอยากรู้กว่าชาวบ้านเขาต้องทำไงเจ๊อีก10นาทีจะเปิดตัวแอบส่องก่อนเรามาถามผู้รู้ดีกว่าสวัสดีครับค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณอะไรคะผมแม็กครับเจ้าหน้าที่เซลล์ฝ่ายขายของธุรกิจบิ๊กไบค์ครับผมคุณแม็กคะตอนนี้วันนี้จะเปิดตัวรุ่นไหนบ้างเอ่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตัวที่คุมอยู่หน้าสุดเนี่ยเป็นซุปเปอร์สปายสปอร์ตอีกตัวนึงที่เรากำลังมาเปิดในงานนี้แน่นอนครับกี่ซีซีอ่ะกี่ซีซีบอกได้ไหมเป็นคลาสกลางแล้วกันครับผมเป็นคลาสกลางแล้วกันนะครับผมแล้วเปิดตัวนี้นี่มีจำหน่ายเลยไหมพร้อมจำหน่ายครับพร้อมจำหน่ายพร้อมจำหน่ายแล้วก็พร้อมในราคาพิเศษพร้อมในราคาพิเศษด้วยควักตังมาพิเศษเฉพาะงานนี้เลยเฉพาะงานนี้ครับเพราะสินค้าล็อตนี้จะเป็นสินค้าล็อตแรกที่นำเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็จะปล่อยในราคาพิเศษเท่านั้นเป็นรถนำเข้ามานำเข้าทั้งคันครับยังคงคอนเซ็ปต์เดิมของซูซูกิครับการนำเข้าของทั้งคันครับผมของต้องมีขับก่อนเท่ก่อนรอก่อนใช่ครับยิ่งแนวสปอร์ตนี้รู้สึกซูซูกิไม่น้อยหน้าใครเลยก็คือโดยเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์นี่คือมาจับจองกันได้เลยได้ครับสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ที่ชอบในแนวของซูซูกิอยู่แล้วนะครับผมสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ทันทีครับผมนะฮะตอนนี้พร้อมจำหน่ายแล้วครับรถก็ตัวรถก็มีเลยมีครับพร้อมจำหน่ายครับแล้วเห็นได้ข่าวว่าจะมีรุ่นเชนส์กี่รุ่นคะในรุ่นเชนส์เราปีนี้เรามีให้อีก2รุ่นครับผมนะฮะก็จะเป็นทางด้านหลังสุดก็จะเป็นในเมเกตไบค์นะครับผมแล้วก็จะเป็นในแนวของทัวริงนะครับผมมี2รุ่นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ชอบแน่นอนใช่ครับสำหรับสายเมเกตทัวริงทัวริงนี่ไม่ธรรมดานะตอนนี้กระแสเมืองไทยกำลังชอบมากแน่นอนครับซูซูกิได้รับรางวัลด้วยครับผมของตอนนี้นะรางวัลอะไรคะรางวัลอะไรคะตัวนี้จะเป็นรางวัลล่าสุดที่เราได้มานะครับเป็นรางวัล Bike of the Year ปี2020นะครับทั้งสองรุ่นเลยที่เราการันตีเลยการันตีครับนั้นเดี๋ยวเรามารอชมพิธีเปิดพร้อมๆกันใช่ได้ว่าจะหล่อเหลาหน้าตาจะเป็นขนาดไหนฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมนะครับนี่คือรถแชมป์ตัวจริงที่ใช้2สนามสุดท้ายก่อนจะได้แชมป์นะครับแชมป์ล่าสุดใช่ไหมใช่ครับผมนี่คันนี้ก็อยู่ประมาณ60ล้าน60คันนี้อยู่60ล้านบาทอยากมาพี่กว่าจะคันนี้ได้เพราะว่ารถที่ใช้แข่งจริงเหมือนมีทั้งหมด4คันถูกแบ่งออกไปฉะนั้นครับผมนั้นเราคือ1ใน4คันของทั่วโลก ที่ได้มายืนโชว์ตรงนี้นะครับเราต้องบอกว่าแต่ต้องขออนุญาตนิดนึงสำหรับท่านที่ชมนะครับขออนุญาตไม่สัมผัสไม่แตะเขานะครับผมเพราะทางทีมของเอสตาเขาขอไว้ว่าให้ชมได้นะครับผมติดตามซูซูกิในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่มาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะWe'll be right back.
ลังจากเปิดผ้าคลุมขึ้นมาทันทีถึงกับตะลึงชั่วทรงนี่ชั่วทรงองค์เอวมาพร้อมครับ GSF X3 750เป็นรถนี่เลยครับ Nugget Best of the Year ปี2021ส่วนรายละเอียดรีเทลเราไปดูใกล้ๆมาดูครับเครื่องยนต์ครับ749 cc ระบบพวกหน้าจอหน้าปัดเป็นระบบ LCD ไฟหน้าเป็น Reflector เดี๋ยวขออนุญาตนะครับลองช่วงการขับขี่ว่าเป็นยังไงป้าเจ๊เบิกเงินหน่อยเบิกเงินไอ้พอดีขาเลยพอดีครับรถส่งที่ขายกล้อแบบขาพอดีสำหรับคนไทยอ่ะช่วงอัตราแฮนด์ความกว้างควบคุมง่ายขี่ไม่เมื่อยโทลลิ่งดีสมควรที่จะได้รางวัลนี่รางวัล Bike of the Year นี่ครับไม่มีใครมอบเดี๋ยวผมมอบให้เองเอาไปเลยจากใจในส่วนของล้อแม็กครับบอกเลยว่าสวยคมบาดใจเลยสีตรงล้อนี่แบบว่าสะท้อนแสงเวลาวิ่งนี่สวยจริงๆในช่วงของตัวรถถือว่าเป็นการขับขี่ที่แบบผสมผสานเลยมันเหมาะกับคนไทยนะที่แบบว่าไม่ได้ใหญ่จนแบบขาไม่ถึงราคา 379,000 บาทกับเครื่องยนต์749 cc ผมว่าคุ้มโอ้นี่จองในงานเลยเขามีแคมเปญโปรโมชั่นโปรโมชั่นนะคะกิฟต์วอเชอร์ 30,000 บาทฟรีประกันชั้น1ฟรีทะเบียนฟรีพรบ.วิและแถมมีโปรแกรมช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงโนะคะสำหรับถ้าเกิดอะไรขึ้นตลอด24ชั่วโมงเลยก็คือบริการหลังการขายสุดยอดโอ้ไม่ธรรมดามีเซอร์วิส24ชั่วโมงใช่และสำหรับงานนี้ครับมอเตอร์โชว์นะครับ2021ครับครั้งที่42บูธซูซูกิมีโปรโมชั่นพิเศษและมีแล้วเขาเรียกว่ามีอภิสิทธิ์นะคะเกี่ยวกับคนที่มาจองรถไฮยาบุสะเขาบอกว่ามีเพียง5คันเองเหรอใช่แล้ว5คันได้รถไตรมาสที่3ก็รออีกอึดใจเดียวแบบเดียวเองซึ่งเปิดรับจองเฉพาะงานนี้งานเดียวเท่านั้นขอย้ำว่ามีกี่คัน5คันเท่านั้นเป็นรถที่บินมาเป็นอินซีมจากประเทศญี่ปุ่นเลยตอนนี้ก็คือพรีออเดอร์ได้เลยใครอยากได้ใครอยากเป็นเจ้าของมาจองที่นี่เดินมาอีกหน่อยครับเตะตาครับสายทัวริ่งห้ามพลาดแน่นอนครับกระแสกำลังมาวันนี้ทั้งงานนี้ทัวร์คือเดินมาเจอแต่ทัวริ่งแนวท่องเที่ยวก็คือเป็น Suzuki V-Strong 650อยู่ในเทรนด์เลยอ่ะก็สำหรับรุ่นนี้ครับเขาจะได้รางวัลนี่ครับ Best of the Year 2021ครับสำหรับ สไตล์ทัวริ่งV-Strong 650 XT ครับซึ่งมีให้เลือกกัน3สีใช่ๆไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีเทาสีแดงดำแล้วก็สีแดงก็เหมือนเดิมครับทุกอย่างต้องลองครับถึงจะได้รู้เอ้ยรู้สึกใหญ่กว่าที่เองป่ะโอ้ยอันนี้ก็คือสูงก็เป็นแนวลุยชกนิ่มแต่พี่เองก็ยืนได้นะชกหลังนิ่มผมสูง172ครับนี่ครับชกหลังนิ่มอยู่ครับระบบเบรกนี่ครับโอ้โหเฟี้ยวมากเลยสำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นขุมกำลังเครื่องยนต์645 cc ระบบเกียร์6สปีดที่สำคัญก็คือของเขานะคะจะเป็นเครื่องยนต์ VTWIN 90ค่ะก็คือมุมของเครื่องยนต์90องศา VTWIN นี่คือระบบการทำงานของแคมชาร์ประบบคู่ว่าตัวนี้นี่ใช้เฟรมแบบอลูมิเนียมอลอยแบบวินสปาก็หมายถึงก็ความว่าเฟรมคันนี้เป็นอลูมิเนียมซึ่งจะมีน้ำหนักเบากว่าเฟรมเหล็กและมีความทนทานมันถูกเหมาะสำหรับการเข้าป่าก็ทัวริ่งลุยได้ทุกอย่างนี่เฟรมหนาเฟรมใหญ่ครับมีความแข็งแรงก็คือมันเป็นกันแตกกันอะไรเวลากระแทกกันแบบพวกเฟรมหักเฟรมฉีกแล้วก็ระบบเบรกหน้าเป็นระบบดิสเบรกคู่โอ้ดูนี่ผมชอบวงล้ออลูมิเนียมครับดูซี่ลวดมีความแข็งแกร่งและทนทานเหมาะกับสายลุยโอ้ยคันนี้รู้สึกเป็นคันผลิตและนำเข้าโดยประเทศญี่ปุ่นคือสายพันธุ์เจแปนแท้ของแท้ 100% ราคาสงวนค่าตัวอยู่ที่370,000 1,000 บาทโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปตามไปดูรุ่นต่อไปว่าในบูธซูซูกิมีโมเดลอะไรให้เราได้ชมอีก
ปมาถึงอีกหนึ่งตัวครับที่เพิ่งเปิดตัวกันสดๆร้อนเลยคันนี้ Gixxer FF 250ครับมันเป็นการถอดพันธุกรรมจากตัวแข่งดีกรีแชมป์โลก2021มาเลยจริงๆครับอันนี้เป็นการดีไซน์สไตล์ยุโรปที่ผ่านพันธุกรรมมาจากตัวแข่งแต่ออกแบบให้เหมาะกับคนไทยด้วยการย่อขนาดรถให้มันมีตัวเล็กลงคล่องแคล่วในการขับขี่ในเมืองขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่เท่าไหร่คะ249 cc เป็นระบบนะครับสมรรถนะที่สูงมากสำหรับการใช้ในเมืองเหมาะมากครับขนาดกระทัดรัดคือไม่ใหญ่มากเหมาะกับคนไทยในส่วนของเรือนไม้เป็นไม้แบบดิจิตอลซึ่งถ่ายทอดพันธุกรรมเหมือนกับไม้พวกรถแข่งเลยในส่วนของระบบเบรกหน้าเป็นบายแบมโบ้โอ้ระบบเบรกก็คือเป็นระบบเบรกแบรนด์ชื่อดังเลยไฟหน้าเป็นอะไรครับพี่เอสไฟหน้าเป็นระบบ LED นะครับสว่างทั้งกลางวันกลางคืนสว่างชัดเจนแน่นอนครับในส่วนของระบบเบรกหน้าครับเป็นจานดิสเบรกขนาด300มิลพร้อมด้วยวงล้ออลูมิเนียมทรงสปอร์ตครับดำตัดด้วยสีสันขอบสีเขียวสดใสรู้ไหมราคาอยู่ที่เท่าไหร่สงวนค่าตัวราคาให้ทายกันเล่นราคาอยู่ที่เท่าไหร่128,800บาทว้าวกับขุมพลังเครื่องยนต์249 cc จับต้องได้โอ้โหรวดง่ายเลยว่าคนไทยก็ถึงส่วนส่งนี่แบบเพียวเลยครับคันนี้บอกเลยเพียวบูธรถจักรยานยนต์ Suzuki ค่ะวันนี้นะคะจะเห็นว่าพออยู่ที่โซน Super Sport Model นะคะตัวแรกเลยที่อยากให้ทุกท่านติดตามกันก็คือนี่เลยค่ะ GSX RR นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในสนามแข่งเรา Air Fade มาจากต่างประเทศเลยนะคะซึ่งตัวนี้เองนะคะมีให้ชมในงานบางกอก International Motor Show เท่านั้นค่ะเป็นรถคู่ใจของจอนเมียในสนามแข่งเจ้าของแชมป์โลกคนปัจจุบันเลยค่ะทีนี้ในสนาม MotoGP เนี่ยจะพลาดไปไม่ได้เลยนะคะจริงๆแล้วมีตัวสปอร์ตสายพันธุ์ใหม่ถ่ายทอด DNA มาจาก GSX RR และเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะคะกับตัวนี้เลยค่ะ Gixxer SF ค่ะ Gixxer SF นะคะเราดีไซน์มาให้สามารถขับขี่สนุกในทุกๆเส้นทางนะคะนิยามอยู่ที่ Your Track Redefined ค่ะหมายความว่าขับสนุกได้ทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองด้วยดีไซน์รูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวเหมาะมากนะคะสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแล้วก็ทุกๆคนที่อยากจะครอบครองสปอร์ตไบค์นะคะตัวนี้เองนะคะเรามาไฟหน้าแบบ LED นะคะไฟท้ายแบบ LED ด้วยค่ะตัวนี้เรามาด้วยรูปโฉมที่พิเศษสุดเท่านั้นยังไม่พอนะคะดิสเบรกเนี่ยจะเป็นตัวของ Vibre by Bambo นะคะก็จะเป็นออปชันที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้ขับขี่สนุกเร้าใจยิ่งขึ้นค่ะพิเศษอีกนะคะเรามีการเปิดตัว2สีใหม่ล่าสุดด้วยนะคะกับตัวของ Bike of the Year ที่เราได้ตำแหน่งของ Bike of the Year ปี2021ปีล่าสุดนะคะกับ2รุ่น2สไตล์ด้วยกันก็คือ GSX 750นะคะมี3สีให้ทุกท่านได้เลือกชมค่ะแล้วก็ V-Storm 650 XT Glossy ลวดนะคะก็จะมี3สี3สไตล์มาให้ทุกๆท่านเนี่ยได้สนใจจับจองเป็นเจ้าของกันค่ะพิเศษสุดนะคะกับ Hayabusa Generation ที่3นะคะตอนนี้กระแสกำลังมาแรงมากๆเลยค่ะทางบูธรถจักรยานยนต์ Suzuki ก็ไม่อยากทำให้ทุกคนผิดหวังนะคะวันนี้มีการลงทะเบียนสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะคะโดยที่ทุกท่านที่สนใจเนี่ยสามารถลงทะเบียนความสนใจได้ที่บูธรถจักรยานยนต์ Suzuki ในงานบางกอก International Motor Show ค่ะหรือติดต่อที่ผู้แทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศได้เลยนะคะซึ่งจะบอกว่าตัว Hayabusa เนี่ย
เราจะเปิดตัวภายในไตรมาส3ปีนี้อยากให้ทุกท่านรอติดตามนะคะกระซิบนิดนึงก็คือว่ามีผู้สนใจเยอะมากเมื่อเช้านี้นะคะที่เราเปิดลงทะเบียนกันครั้งแรกเนี่ยภายใน10นาทีแรกนะคะมีคนสนใจลงทะเบียนไปแล้วนะคะ3รายแต่จะบอกว่าที่เราเปิดตัวในไตรมาสที่3นะคะจะเป็นโควต้า5คันแรกของประเทศไทยเท่านั้นนะคะ5คันแรกของประเทศไทยอันนี้กระซิบและพิเศษมากจริงๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะเราเตรียมโปรโมชั่นแล้วก็แคมเปญพิเศษมาให้ทุกท่านมากๆเลยนะคะในงานนี้สำหรับโปรโมชั่นนะคะในงานบางกอก International Motor Show นะคะแล้วก็ผู้แทนจำหน่ายของ Suzuki ทั่วประเทศนะคะเราจะมีโปรโมชั่นอย่างตัว Gixxer SF เองนะคะก็จะมีประกันรถหายทะเบียนพรบพร้อมให้เสร็จสับในราคา 128,800 บาทเลยค่ะแล้วก็ตัว V-Storm 650 XT นะคะเราก็จะมีกิฟต์วอลเชอร์ให้นะคะ 20,000 บาทS750 นะคะตัวใหม่ของเราเหมือนกันนะคะตัวนี้เรามีกิฟต์วอลเชอร์ให้ 30,000 บาทค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคาตาน่าเรามีดอกเบี้ย 0% นะคะพิเศษมากๆหลายตัวและทุกตัวในงานนะคะเราเอามาโชว์แล้วเราก็มีของขวัญมอบให้กับทุกๆท่านเป็นแคมเปญและโปรโมชั่นพิเศษจริงๆค่ะยังไงบูธซูซูกินะคะฝากทุกๆท่านไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ